สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกคน Hello everyone The first let me introduce myself My name is คอลิยะสาและ You can call me teacher ยูไนนะคะค่ะครูชื่อครูคอลิยะสาและนะคะหรือเราจะเรียกว่าคุณครูยูไนนะคะครูมาจากสกร. อำเภอยะรังนะคะวันนี้ครูก็มีโอกาสได้มาเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะก็ระดับประถมศึกษานั่นเองเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสู่ข้อสอบนะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าในส่วนของข้อสอบเนี่ยจะประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างข้อที่1 นะคะจะประกอบด้วยในเรื่องของ conversation conversation ด้วยเรื่องอะไรบ้างก็คือการถามทุกสุขการแนะนำเพื่อนการอวยพรการปลอบใจการบอกทางแล้วก็การพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องแกรมมาก็จะในเรื่องของ ordinal number แล้วก็ cardinal number นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการถามในเรื่องของ WH question ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะข้อที่1 นะคะข้อที่1คำแรกประโยคแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของsituation situation นะคะSituation แปลว่าอะไร Situation ก็แปลว่าสถานการณ์Situation สถานการณ์สถานการณ์ระหว่างใครนักศึกษาสังเกตนะลูกถ้ามันขึ้นต้นโดยพยัญชนะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะเป็นชื่อคนไม่ก็ชื่อสถานที่สังเกตไว้เลยนะนาตาลีคนแรกคือนาตาลี meet ตัวนี้ก็แปลว่าเจอก็คือเป็นกริยาเจอแล้วทำไมมิตรปกติที่เราเจอกันจะไม่มีตัว S แต่ทำไมตรงเนี้ยมีตัว S เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์พอประธานเป็นเอกพจน์นะคะกริยาก็จะต้องมีการเติม S นาตาลีเจอกับใครสังเกตมาเรียก็เป็นชื่อคนมาเรียเพราะว่าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวใหญ่มาเรียเจอที่ไหนแอดตัวนี้บ่งบอกถึงสถานที่นะคะบ่งบอกถึงสถานที่ไม่ใช่เฉพาะแค่บอกถึงสถานที่นะคะลูกบ่งบอกถึงเวลาด้วยก็ได้อย่างเช่นว่า at 8 o'clock at 7 o'clock นะคะอันนี้ at ที่ไหน the market เจาะจงไปเลย the market market คือที่ไหนก็คือที่ตลาดแล้วนาตาลีกับมาเรียเนี่ยเจอกัน2คนแล้วเขาจะพูดว่าอะไรเรามาดูบทสนทนากันนะคะบทสนทนานาตาลีคนแรกพูดว่า Hello Maria สวัสดีหรือไม่ก็ทักทาย Hello Maria แล้วมาเรียคนนี้จะบอกว่าอะไร How are you ที่เรารู้กันแล้วว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็นาตาลีบอกว่า very well ก็คือถ้าเราจะแปลตามตัวนะคะคำว่า very แปลว่ามากๆเลย very เหมือนเราแบบ thank you very thank you อะไรพวกนี้แต่นี่คือ very well very well แปลว่ามากๆ well แปลว่าดีก็ความหมายของมันก็คืออ๋อฉันสบายดีมากๆสบายดีมากๆเลยแล้วก็พอเขาบอกว่านาตาลีบอกว่าสบายดีมากก็กล่าวคำว่า thank you เรารู้แล้วเนาะ thank you แปลว่าอะไร thank you ก็คือขอบคุณ how are you และนาตาลีก็ถามมาเรียกลับว่าแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างเรามาดูช้อยกันเลยเนาะข้อ A ตอบว่า thanks thanks นาตาลีถามว่าแล้วคุณเป็นยังไงบ้างมาเรียจะตอบคำว่า thanks เหรอคะมันไม่สอดคล้องกันเนาะแล้วก็ตัดไปเลยนักศึกษาพยายามที่ช้อยพยายามเราพยายามคิดให้เหลือช้อยน้อยที่สุดเพื่อมันง่ายต่อการที่เราพิจารณานะคะต่อไปข้อที่2 not too bad ก็แปลว่าก็ไม่เลวก็ไม่เลวก็แปลว่าก็ไม่เลวก็สบายดีก็ไม่เลวก็อาจจะแปลว่าสบายดีแล้วก็ข้อ4 you're welcome นาตาลีถามว่าแล้วคุณเป็นยังไงบ้างแล้วมาเรียจะบอกว่า you're welcome ด้วยความยินดีสอดคล้องกันไหมคุณคิดว่าน่าจะไม่สอดคล้องนะคะแล้วก็ตัดไปเลยข้อ4ต่อไปมาดูข้อดีสุดท้ายข้อดี nice to meet you เราก็น่าจะรู้นะความหมายนี้ nice to meet you ก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักพอคำว่ายินดีที่ได้รู้จักแต่นาตาลีถามว่า how are you แล้วคุณเป็นยังไงบ้าง
ก็มันสอดคล้องกันไหมไม่สอดคล้องนะคะแล้วก็ตัดไปเลยเหลือช้อยข้อไหนข้อB ก็คือก็ไม่เร็วก็สบายดีเนาะโอเคในส่วนข้อที่1 นะคะก็จะเป็นในเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับการถามทุกสุขต่อไปเรามาดูข้อที่2นะลูกนะข้อที่2ก็จะเป็นสถานการณ์สนทนาเหมือนกันสนทนาระหว่างใครกับใครเราสังเกตนะพยัญชนะตัวใหญ่จะเป็นชื่อคนหมดเลยชื่อคนจะมีคนแรกบุษบาสุรีดาราแล้วเขามาคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันบุษบาคนแรกพูดว่าเขาเรียกสุรีสุรีชื่อคนว่า This is ดารานี่คือนี่คือดารานักศึกษาสังเกตนะคำว่า is am are is เดี๋ยวครูจะเพิ่มนิดนึงนะคะ is am are แปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือเป็นอยู่คือ is ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์ก็คือ1เดียวส่วน am ใช้กับประธานที่เป็น I อย่างเช่นคำว่า I am แล้วก็ are ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะพหูพจน์ก็ตั้งแต่2คนขึ้นไปเนาะส่วนข้อนี้ This is ดาราก็คือเป็นเอกพจน์บุษบาบอกว่าอะไรบุษบาเรียกดาราว่าดาราสุรีบุษบาบอกสุรีว่านี่คือดารานี่คือดาราและสุรีบอกว่ายังไง Nice to meet you Nice to meet you เมื่อกี้ครูบอกแล้วเนาะข้อที่1แปลว่าอะไรแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักยินดีเราน่าจะรู้ความหมายแล้วนะคะครูไม่เขียนเนาะยินดีที่ได้รู้จักแล้วดาราจะพูดว่ายังไงมันเป็นเหตุการณ์อะไรคะเหตุการณ์การแนะนำเพื่อนพอสุรีบอกว่า Nice to meet you ดาราจะพูดว่ายังไงข้อ A เรามาดูช้อยข้อ A Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันเพราะว่าพอมีคำว่าที่ double O เนี่ยจะแปลว่าเช่นกันนะคะเช่นกันยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันเราคิดว่าช้อยตัวนี้ใช่ไหมคิดว่าน่าจะใช่นะคะเราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนข้อ A ต่อไปมาดูข้อ B How are you today แล้วคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นประโยคคำถามแล้วคุณเป็นยังไงบ้างสอดคล้องกันไหมกับสุรีที่สุรีบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักมันไม่สอดคล้องกันเนาะเราตัดไปเลยข้อ B เหลือข้อ A ต่อไปข้อ C ข้อ C ไฟสบายดีขอบคุณสุรีถามเหรอคะสุรีถามว่าถามดาราหรอว่าสบายดีไหมสุรีแค่บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักสอดคล้องกันไหมไม่สอดคล้องแล้วก็ตัดไปเลยต่อไปข้อดี yes is it ใช่เลยใช่เลยอะไรคือใช่เลยในเมื่อสุรีบอกว่า nice to meet you คำตอบจะต้องเป็น nice to meet you too คำตอบก็คือข้อ A อันนี้จะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3ข้อที่3เป็นบทสนทนาเหมือนกันระหว่างยายากับปัตตมานะคะยายาพูดว่าอะไรยายาบอกว่า I'm sorry ฉันขอโทษเรารู้อยู่แล้วนะ I'm sorry ฉันขอโทษI have to leave I have to leave leave ตัวนี้แปลว่าออกออก leave ตัวนี้แปลว่าออกไปไหน for เชียงใหม่ออกไปเชียงใหม่ตอนไหน now แปลว่าตอนนี้ณเวลานี้ยายาบอกว่า sorry I'm sorry ฉันขอโทษนะฉันต้องออกจากตรงนี้แล้วเพราะว่าฉันจะต้องไปเชียงใหม่จากนั้นยายาบอกว่า goodbye goodbye ก็คือเป็นประโยคอะไรคะการอำลาเพื่อนเราจะใช้ประโยคอะไรในการตอบเพื่อนนะคะก็ปัตตมาจะพูดว่าอะไรในเมื่อยายาบอกว่าฉันต้องไปแล้วนะฉันต้องไปเชียงใหม่ goodbye เป็นการอะไรคะเป็นการที่ว่าเป็นการจากเพื่อนไปแล้วเราจะใช้คำอะไรนะคะมาดูว่าปัตตมาจะตอบว่าอะไรข้อ A see you later เจอกันใหม่เจอกันใหม่See you later เจอกันใหม่ก็น่าจะใช่แต่ภาษาอังกฤษเราต้องเลือกช้อยที่มันเหมาะสมที่สุดนะลูกนะต่อไปข้อ B please come again มาอีกครั้งนะให้มาอีกครั้งมาอีกครั้ง
ให้มาอีกครั้งก็น่าจะใช่ต่อไป have a nice trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดิภาพแล้วก็ข้อดี take good care of yourselfดูแลตัวคุณดีๆด้วยนะดูแลตัวคุณดีๆด้วยนะเพราะว่าคำว่า take good care เนี่ยแปลว่าดูแลตัวคุณ for of yourself ด้วยตัวคุณด้วยเราคิดว่าข้อไหนดีคำที่เหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อเพื่อนจะเดินทางเราควรใช้คำข้อ C ก็คือ have a nice trip ก็คือเดินทางด้วยสวัสดิภาพนั่นเองต่อไปมาดูข้อ4ข้อ4บทสนทนาอีกแล้วนะคะบทสนทนาแคทตี้กับแดนแคทตี้พูดว่าอะไรแคทตี้บอกว่า Hi Dan ทักแดน Why do you look so sad ทำไมคำว่า why แปลว่าทำไม why ทำไมในเรื่องของ WH question นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถาม what where when why พวกเนี้ยครูจะมีใบความรู้แนบในลิงก์อยู่แล้วเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้why do you look so sad ทำไมคุณถึงดูอะไรคะ look แปลว่าดูเหมือนก็ได้ดูเหมือน so sad แปลว่าเศร้าทำไมคุณถึงดูเศร้าแล้วแดนจะตอบว่ายังไงแดนบอกว่าI lost my bike lost แปลว่าหาย lost แปลว่าหายก็คือแล้วแดนบอกว่ามอเตอร์ไซค์ฉันหายจักรยานฉันหายจักรยานฉันหาย my bike แปลว่าจักรยานจักรยานฉันหาย I lost my bike แค่ที่จะบอกว่ายังไงในเมื่อเพื่อนเศร้าอยู่สถานการณ์เป็นการเศร้าแล้วแค่ที่จะบอกว่ายังไงข้อ A buy a new one ซื้อใหม่ซื้อใหม่เลยควรใช้ไหมซื้อใหม่เพื่อนเศร้าอยู่เราจะไปบอกว่าซื้อใหม่เลยต่อไปข้อ B tell your father บอกพ่อคุณบอกพ่อคุณบอกพ่อคุณควรใช้ไหมคำว่าบอกพ่อคุณนักศึกษาสังเกตนะคะ why ตัว you ตัวเดียวก็คือ you เนี่ยแปลว่า you เนี่ยจะใช้แบบว่าเป็นลักษณะของกรรมหรือว่าเป็นประธานแต่พอเราใส่ youใส่ R ข้างหลังจะเป็นลักษณะของเจ้าของนะคะ your father ก็คือพ่อของคุณ your book ก็คือจะเป็นสมุดของคุณพอเราใส่ตัว R ข้างหลังจะเป็นลักษณะของการเป็นเจ้าของต่อไปข้อ4 don't mention it อย่าพูดถึงมันเลยอย่าพูดถึงมันเราควรเลือกช้อยให้เหมาะสมที่สุดนะคะต่อไปข้อดี sorry to hear that sorry to hear that อันนี้เป็นสำนวนนะคะก็แปลว่าเสียใจด้วยเพื่อนเศร้าเพื่อนเศร้าเสียใจด้วยนะเพื่อนเศร้าเราจะใช้คำอะไรคำที่เหมาะสมที่สุดก็คือข้อดีนั่นเอง sorry to hear that ที่มันเหมาะสมที่สุดในเมื่อเพื่อนเศร้าอยู่เราควรใช้คำไหนในการที่จะปลอบใจเพื่อนนะคะต่อไปมาดูข้อ5ข้อ5ศักชัยกับเมรี่ศักชัยบอกว่า would you mind ตรงนี้เป็นประโยคที่สุภาพนะคะแปลว่าคุณจะว่าอะไรไหมคุณจะว่าอะไรไหมคุณจะว่าอะไรไหมCarrying แปลว่านำไปหรือว่าถือไปนำ this box แปลว่ากล่อง for me ให้ฉันคุณจะว่าอะไรไหมถ้าหากว่าจะให้คุณช่วยถือกล่องให้ฉันหน่อยนักศึกษาคะคำว่า for me มีตัวนี้มีก็คือเป็นกรรมมีมาจากคำว่า I ก็คือเป็นประธานเป็นประธานอย่างเช่นคำว่าI love you แต่เราจะบอกว่าอันนี้I love you แปลว่าฉันรักคุณแต่เราจะบอกว่าคุณก็รักฉันก็ you love me me ก็คือแปลว่าฉันแต่มีตัวนี้แปลว่าก็คืออยู่ในลักษณะของเป็นกรรม
ต่อไป Would you mind คุณจะว่าอะไรไหมถ้าจะให้คุณอะช่วยถือกล่องให้ฉันหน่อยศักชัยขอช่วยจากเมรี่และเมรี่บอกว่าเมรี่จะตอบว่ายังไงพอประโยชน์สุดท้ายบอกว่า It's my pleasure It's my pleasure เนี่ยก็คือด้วยความยินดี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 ก็จะต้องเป็นประโยชน์ในแง่บวกใช่ไหมด้วยความยินดีมาดูช้อยกันเนาะข้อ A certainly certainly แปลว่าแน่นอนแน่นอนคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะให้คุณอะช่วยถือบ็อกซ์กล่องให้ฉันแล้วเมรี่บอกว่า certainly แน่นอนแปลว่าฉันว่าสิฉันว่าสอดคล้องกันไหมฉันว่าแต่ด้วยความยินดีมันสอดคล้องกันไหมมันย้อนแย้งกันเนาะเราตัดไปเลยแล้วก็ not at all ไม่เป็นไรเลย not at all แปลว่าไม่เป็นไร would you mind ถ้าหากว่าจะให้คุณช่วยถือกล่องให้ฉันคุณจะว่าอะไรไหมข้อ B บอกว่าไม่เป็นไรเลยด้วยความยินดีน่าจะใช่ใช่ไหมเราเก็บก่อนข้อที่2ต่อไปเรามาดูข้อที่3 of courseOf course ก็แปลว่าแน่นอนเหมือนกันพอแปลว่าแน่นอนปุ๊บใช่ฉันว่าแล้วด้วยความยินดีย้อนแย้งกันไหมย้อนแย้งแล้วก็ตัดไปต่อไปข้อดี yes I would yes I would แปลว่าใช่ฉันต้องการฉันจะว่าควรตอบไหมไม่ควรตอบเราเลือกข้อไหนคะเหลือข้อไหนช้อยก็คือเหลือข้อ B ที่สอดคล้องที่สุดก็คือไม่เป็นไรด้วยความยินดีอันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่การเป็นการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะคะต่อไปมาดูข้อ6ต่อข้อ6บอกว่ามีจอห์นกับเจนนี่จอห์นพูดว่า excuse me ขอโทษขออภัยCan you tell me Can you เราน่าจะรู้ความหมายแล้วเนาะ Can you tell me บอก Tell me เมื่อกี้ครูเล่าไปแล้วบอกที่ใครบอกที่ฉัน Can you tell me บอกที่ฉัน The way แปลว่าทาง The way to the post office Post office ตัวนี้แปลว่าที่ทำการไปรษณีย์ที่ทำการไปรษณีย์จอห์นบอกอะไรคะจอห์นบอกว่าขอโทษนะคะคุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าทางที่จะไป The Post Office เนี่ยไปยังไงเจนนี่จะบอกว่ายังไงในเมื่อจอห์นขอความช่วยเหลือมาดูช้อยกันเนาะข้อ A See you laterSee you later เจอกันอีกครั้งครูบอกแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวครูไม่เขียนความหมายนะคะเพราะว่าครูเขียนแล้วเมื่อกี้ต่อไป go to the bank go แปลว่าไป the bank เรารู้อยู่เนาะ bank แปลว่าธนาคารธนาคารข้อ 4 waste of my timeWaste of my time แปลว่าเสียเวลาเสียเวลาต่อไปข้อดี go straight on ไป go straight ก็คือไปตรงแล้วก็และเลี้ยวขวาและเลี้ยวขวาน่าจะตอบข้อไหนคะในเมื่อจอห์นถามทางว่าจะไป The Post Office ไปทางไหนคำตอบที่สอดคล้องที่สุดคือข้อ D นั่นเองต่อไปเราไปดูข้อ7ต่อข้อ7ก็บทสนทนาอันนี้จะเป็นในเรื่องของการคุยโทรศัพท์นะคะ A กับ B A พูดว่า Can I speak to Bob please Can I speak to Bob pleaseฉันสามารถ speak แปลว่าพูดฉันสามารถที่จะพูดกับใครชื่อคนก็คือบ๊อบชื่อคน please เป็นประโยคขอร้องนะคะถ้ามีคำว่า please ฉันขอพูดกับบ๊อบ please ฉันขอพูดกับบ๊อบหน่อยได้ไหมแล้วก็ B ตอบว่า sorry ขอโทษเรารู้อยู่แล้วนะความหมายคำว่า sorry ขอโทษ he's notin just now he's not he ตัวนี้ไปแทนชื่อบ๊อบ
B บอกว่า he's not เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ณเวลานี้สังเกตมีคำว่า now แปลว่าเวลานี้เวลานี้sorry he's not in just now เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะณเวลานี้และ A จะบอกว่ายังไงมาดูช้อยกันนะคะ May I take a message ฉันขอฝากข้อความได้ไหมฝากข้อความฝากข้อความเอบอกว่าฝากข้อความได้ไหมคิดว่าน่าจะใช่เหมือนกันนะช้อยนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่2 I will put you through แปลว่าฉันขอโอนสายฉันขอโอนสายใช่ไหมจะโอนสายได้ยังไงในเมื่อบ๊อบไม่อยู่ก็ข้อนี้ตัดไปแล้วก็ต่อไปข้อ C What is your name please คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรแล้วมันสอดคล้องกันไหมไม่สอดคล้องกันเลยในเมื่อคน A จะคุยกับบ๊อบต่อไปข้อ D Would you give him a message please คุณจะว่าอะไรไหมคุณจะว่าอะไรไหมอะไรไหมถ้าจะให้คุณถ้าจะให้คุณส่งข้อความให้กับใครกับบ๊อบนะคะคุณจะว่าอะไรไหมถ้าจะให้คุณส่งข้อความให้บ๊อบส่งข้อความให้บ๊อบอันนี้ข้อ A ก็น่าจะได้นะคะฝากข้อความข้อ D would you give him คุณจะว่าอะไรไหมถ้าจะให้คุณส่งข้อความให้บ๊อบแต่ประโยคที่สุภาพที่สุดเนาะก็คือข้อ D นั่นเองความหมายอาจจะคล้ายกันแต่มีคำว่า would you เนี่ยก็คือจะสุภาพคำว่า may นะคะต่อไปมาดูข้อที่8ข้อที่8ก็จะเป็นสัญลักษณ์ป้ายจราจรเนาะสัญลักษณ์ป้ายจราจร the sign say ก็คือสัญลักษณ์เนี่ยพูดถึงอะไรพอมีตัวขีดสีแดงแปลว่าไม่ก็แปลว่าขึ้นต้นประโยคก็จะต้องเป็นคำว่า do not นะคะนักศึกษาสังเกตว่าข้อ A กับข้อ D เนี่ยจะเป็น do not หมดเลย do not หมดเลยแล้วก็เขาจะหลอกมามีตัว P หมดเลยมีตัว park push play plant เราคิดว่าข้อนี้ป้ายนี้จะบอกถึงอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้ไปเที่ยวก็น่าจะสังเกตมันจะมีป้ายนี้อยู่ในส่วนของสัญลักษณ์ป้ายครูก็ทำใบความรู้ไว้แล้วนะคะครูแนบใบความรู้ไว้แล้วเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้มาดูน็อกปาร์คเฮียปาร์คแปลว่าจอดที่นี่เฮียแปลว่าที่นี่ห้ามจอดที่นี่ต่อไปคิดว่าจะใช่ไหมข้อ B do not push the doorห้ามดันประตูดอประตูในรูปมีไหมประตูไม่มีคิดว่าใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ต่อไป do not play around this area do not play แปลว่าเล่น around รอบ this area ห้ามเล่นบริเวณนี้this area ห้ามเล่นบริเวณนี้ถ้าห้ามเล่นมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นกับเครื่องเล่นไหมนี้มันไม่มีนะคะเราก็ตัดไปข้อนี้ต่อไปข้อ D do not plant trees plant แปลว่าปลูก plant แปลว่าปลูก trees ต้นไม้ this area ห้ามปลูกต้นไม้ในบริเวณนี้มันสอดคล้องไหมมันมีไหมรูปภาพต้นไม้ไม่มีคำตอบก็คือข้อ A นั่นเองต่อไปมาดูข้อ9which is ordinal number number เรารู้แล้วเนาะ number แปลว่าตัวเลข number ตัวเลข ordinal number คืออะไร ordinal number ก็คือลำดับที่ลำดับที่ the first the second the thirdแต่ถ้าเป็นของ cardinal number จะเป็น 1, 2, 3 which ตัวนี้คำถามว่าอันไหนอันไหนที่เป็น ordinal number เดี๋ยวครูเขียนนะคะ ordinal number เนี่ย ordinal จะเป็น first พวกนี้
second แต่ถ้าเป็น cardinal number จะเป็น one เป็นบอกจำนวน two three เรื่องนี้นักศึกษาไม่ต้องกังวลนะคะในใบความรู้ครูแนบไว้แล้วมาดูข้อ a two ก็คือเป็น ordinal เป็น cardinal number ไม่ใช่ five เป็น cardinal number firstเป็น ordinal number 10เป็น cardinal number คำตอบก็คือข้อ4ข้อ4อันนี้เราต้องท่องนะคะต้องจำนิดนึงต่อไปข้อ10ข้อ10นะคะข้อ10 A กับ B ก็เป็นบทสนทนา A บอกว่า is the college A ถามว่า is the college college ตัวนี้แปลว่าวิทยาลัยแล้วก็ถามถึงอะไรถึงได้เขาถามว่าวิทยาลัยแล้วเขาใช้คำถามอะไรมาดู B ตอบว่าอะไร B บอกว่า about 1 kilometers ก็คือประมาณ1กิโลประมาณ1กิโลประมาณ1กิโลA ถามถึงอะไรทำไม B บอกว่าประมาณ1กิโลน่าจะถามถึงอะไรคะเรามาดูช้อยกัน How much 1กิโลตัวนี้เดี๋ยวขออธิบายเพิ่ม1กิโลตัวนี้ก็คือบอกเกี่ยวกับระยะทางถ้าเราบอกระยะทางเนี่ยคำถามจะต้องเป็นยังไงข้อ A How much ถามถึงอะไรราคาถามถึงราคาและเนี่ย B ตอบราคาไหมไม่ B ตอบว่าประมาณ1กิโลก็คือระยะทางไม่ใช่แล้วก็ตัดไปข้อ B How many ถามถึงจำนวนสอดคล้องกันไหมเขาบอกถึงระยะทางไม่สอดคล้องเราก็ตัดไปต่อไปข้อ C How far แปลว่าไกลแค่ไหนไกลแค่ไหนน่าจะใช่ไหมข้อนี้ถ้าใช่เราเก็บไว้ก่อนนะคะต่อไปข้อ D How old ถามถึงอะไรถามถึงอายุไม่ใช่เลยคำตอบคือข้อ C คำตอบคือข้อ C ต่อไปเรามาดูข้อ11ข้อ11ก็ A กับ B ก็เป็นบทสนทนานะคะA บอกว่าA ถามว่า car is that car เรารู้อยู่แล้วแปลว่าอะไรรถยนต์ car is that แปลว่านั้นรถยนต์ของใครนะคะ car is that แล้วก็ B บอกว่า that is my car นั่นคือรถยนต์ของฉันIs my car. My ครูบอกแล้วว่าบ่งบอกความก็คือ my ความเป็นเจ้าของมาจากคำว่า I ก็คือรถยนต์ของฉันพอเขาถามว่ารถยนต์ของใครเราจะใช้คำว่าอะไรก็คือเขาถามถึงเจ้าของข้อ A ถามว่าอะไรใช่ไหมเขาถามถึงเจ้าของไม่ใช่ข้อ B ถามก็คือความหมายของมันคือ where ถามถึงสถานที่แต่ B ไม่ได้ตอบถึงสถานที่ต่อไปข้อ Cถามว่า whose whose แปลว่าเจ้าของแปลว่าเจ้าของต่อไปข้อ D how อย่างไรคำตอบคือข้อเขาถามถึงเจ้าของคำตอบคือข้อ C นั่นเองก็ค่ะก็คือ whose car is that โอเคต่อไปเรามาดูข้อ12นะคะข้อ12 at a supermarket ครูบอกไว้แล้วถ้าเป็น at บ่งบอกที่ไหนสถานที่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นสถานที่เจาะจงไว้เลย at a supermarket ก็คือในซูเปอร์มาร์เก็ตไต่ตัวไปเลยเนาะจะมี seller seller คือคนขายแล้วก็ customer ก็คือผู้ซื้อ seller พูดว่าอะไร may I help youมีอะไรให้ฉันช่วยไหมตามปกตินะคะตามมารยาเวลาเราไปร้านค้าเขาก็จะพูดประมาณนี้ seller may help you แล้วก็ customer ก็คือคนซื้อหรือว่าลูกค้าจะบอกว่า I would like a kilo of orange I would like นะคะแปลว่าฉันต้องการ a kilo of orange a kilo ถ้ามีคำว่าก็แปลว่า1กิโลนะคะกิโลไม่ต้องบอกว่า1กิโลก็ได้บอกว่ากิโล of orange ก็คื
ส้มนั่นเองต้องการส้มกี่กิโล1กิโลแล้วก็คนขายบอกว่า65บาทก็คือ65บาทกิโลแล้วพอเซลเลอร์บอกว่าคนขายบอกว่า65บาทต่อกิโลเนี่ยเราดูว่าลูกค้าถามว่าอะไรแล้วก็คัสโตเมอร์บอกว่าลูกค้าบอกว่า I will take 2ถ้างั้นฉันต้องการกี่กิโล2กิโล2แปลว่า2กิโลแล้วก็คนขายบอกว่า Here you are นี่ไงนี่ไงก็คือใส่ถุงเรียบร้อยแต่โจทย์ต้องการถามว่าลูกค้าถามถึงอะไรเซลเลอร์บอกว่า65บาทก็จะต้องถามถึงราคาเรามาดูว่าราคาเนี่ยที่ครูบอกแล้วเมื่อกี้จดข้างบนราคาเขาถามว่ายังไงเอ่ยราคาเราดูนะคะราคาก็คือ how much เราดูเลยว่า how much ตอบข้อไหนข้อมีข้อไหนข้อ A ก็คือ how do ไม่ใช่ข้อ B how much ใช่ข้อ C how do you do ข้อ D how many แต่ถามเรื่องราคาต้องเป็น how much ตอบข้อ B นั่นเองวิธีการง่ายๆเราไม่ต้องวิเคราะห์เยอะนะคะเราดูเลยว่าเมื่อคนขายบอก65บาทก็จะต้องเป็นในการถามเรื่องราคาเราก็หาไปเลยว่าราคาคือ how much เราเลือกเลยว่าข้อ B ต่อไปข้อ13มีโพกับทีน่าโพบอกว่า I have tickets of to a concert I have ฉันมีทิเก็ตก็คือตั๋วอะไร to a concert เรารู้อยู่แล้วนะ concert ก็คือ a concert มีตั๋ว concert do you want to go with me คุณ want แปลว่าต้องการ want แปลว่าต้องการนะคะ want แปลว่าต้องการคุณต้องการที่จะไป go แปลว่าไป with me มีเมื่อกี้มาจากคำว่า I แต่ทำหน้าที่เป็นกรรมคุณต้องการที่จะไปกับฉันไหมแล้วทีน่าจะพูดว่าอะไรเมื่อโพบอกว่า it's rock and roll it's rock and roll คือเป็นประเภทของดนตรีแล้วพอเขาบอกว่าประเภทของดนตรีทีน่าจะต้องถามว่ายังไงข้อ A why not ทำไมล่ะ why not ทำไมแล้วมาสอดคล้องกันไหมกับที่โพบอกว่าประเภทของดนตรีประเภทของดนตรีก็คือจะเป็น rock and roll ไม่สอดคล้องกันเลยแล้วก็ข้อ B when is it when ถามถึงเวลาโพบอกเวลาไหมไม่โพบอกว่าประเภทของดนตรีก็คือ rock and roll ไม่ใช่ตัดไปเลยแล้วข้อ C where is the show โชว์ที่ไหนก็คือ where คือสถานที่ที่ไหนโพบอกไหมสถานที่โพไม่ได้บอกสถานที่โพบอกว่าชนิดของดนตรีก็คือ rock and roll คำตอบก็คือ what kind of music is it ก็คือชนิดไหนประเภทไหน what kind แปลว่าประเภทไหนนะคะประเภทไหน music ประเภทไหนก็คือ rock and roll นั่นเองคำตอบคือข้อ D ต่อไปเรามาดูข้อ 14มี Nancy กับ Mona Nancy พูดว่าอะไร Nancy บอกว่า do you know คุณรู้ไหม know แปลว่ารู้มันต่างกันกับคำว่าnow นะคะ now เมื่อกี้เดี๋ยวครูเขียนตรงนี้ดีกว่าno แปลว่ารู้แต่คำว่าเราอย่าสับสนนะ now ตัวนี้แปลว่าตอนนี้ตอนนี้ do you know that robert ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่สังเกตตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็นชื่อคน thatคุณรู้ไหมว่า Robert is in hospital นักศึกษาน่าจะรู้นะ hospital ก็คือโรงพยาบาลคุณรู้ไหมว่า Robert อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็โมนาจะตอบว่ายังไงเมื่อ Nancy บอกว่า he had an accident แปลว่าอุบัติเหตุอะไรอุบัติเหตุ he ไปอ้างถึงโรเบิร์ตNancy บอกว่า he had an accident he ไปอ้างถึงโรเบิร์ตก็คือโรเบิร์ตเป็นอะไรโรเบิร์ตได้รับ accident โรเบิร์ตได้รับ accident had ตัวนี้จะเป็น verb ช่องที่2นะคะverb ช่องที่2บ่งบอกถึงอดีตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว he had
an accident เกิดอุบัติเหตุแล้วโมนาจะถามถึงอะไรถึงแนนซี่บอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุข้อ A is he okay เขาโอเคควรไหมควรตอบข้อนี้ไหมเขาโอเคเขาโอเคเหรอไม่ใช่ถ้าเขาโอเคก็จะบอกว่าเขาสบายดีใช่ไหมต่อไปข้อ B how is he เขาเป็นอย่างไรก็น่าจะใช่ใช่ไหม how is he เราเก็บไว้ก่อนข้อนี้ who told you ใครบอกคุณคำว่า who เนี่ยถามถึงใครบอกคุณใครบอกคุณแต่เนนซี่บอกว่าเขาเกิดอุบัติเหตุต่อไปข้อ D what happenedเกิดอะไรขึ้น what happened เกิดอะไรขึ้นถ้ามีคำว่า how how คำตอบจะต้องเป็นแบบเหมือนอธิบายยาวๆนะคะส่วนข้อนี้จะตอบข้อ D ก็คือเกิดอะไรขึ้นต่อไปข้อ15ข้อสุดท้ายสำหรับครูนะคะข้อ15 you order some food at a restaurantBut the waiter brings the wrong dish. You say to the waiter, ความหมายของมันก็คือ you order some food. Order เราน่าจะรู้นะคำว่า order ก็คือเราสั่ง some food อาหารบางอย่าง at ครูบอกแล้วเมื่อกี้ก็คือสถานที่ที่ไหน restaurant อันนี้นักศึกษาน่าจะคุ้นนะคำนี้ restaurant แปลว่าภัตตาคารคุณได้สั่งเมนูในภัตตาคารที่หนึ่งแต่คำว่าบัตแปลว่าแต่ the waiter แปลว่าพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟ brings ให้คุณหรือว่ายกให้คุณพนักงานเสิร์ฟนั้นยกให้คุณหรือว่านำมาให้คุณยกให้คุณ wrong แปลว่าผิดdish แปลว่าจานพอเราแปลโดยรวมก็คือว่าคุณได้สั่งอาหารในภัตตาคารที่หนึ่งแต่พนักงานเสิร์ฟมาเสิร์ฟผิดให้กับคุณ you say to the waiter you say แปลว่าพูดแล้วคุณจะพูดยังไงกับ waiter ก็จะต้องเป็นประโยชน์ที่สุภาพที่สุดนะคะเพราะว่าบทสนทนาภาษาอังกฤษเราต้องเลือกช้อยที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็สุภาพที่สุดเรามาดูข้อ A Can I have a menu, please? Can I have? ฉันต้องการเมนูฉันต้องการเมนูควรไหมเรามาดูข้อที่ข้อ B ต่อ Excuse me. ฉันขอโทษฉันขออภัยครูไม่เขียนความหมายแล้วนะเพราะว่า Excuse me เราผ่านหลายข้อแล้ว Excuse me ฉันขอโทษฉันขออภัยก็เป็นประโยชน์ที่สุภาพเนาะขอโทษขออภัย But this is not. แต่ฉัน is not what I order แต่ฉันไม่ได้ order นะคะขออภัยนะคะก็คือเมนูเนี้ยฉันไม่ได้สั่งเมนูนี้ฉันไม่ได้สั่งต่อไปข้อ C I don't eat ฉันไม่กิน I don't eat this food อาหารนี้ฉันไม่กินอาหารนี้ because เพราะว่า is not mine มันไม่ใช่ฉันควรตอบไหมครูคิดว่าอันนี้มันเป็นคำที่มันไม่สุภาพเลยที่เราจะพูดนะก็คือเราตัดเลยเราเหลือข้อ A กับข้อ B ที่เราเก็บไว้ต่อไปข้อ C thank you ขอบคุณ for bringing me the wrong dish ขอบคุณนะขอบคุณสำหรับอาหารที่ผิดที่เสิร์ฟให้ฉันแต่เราต้องการประโยชน์ที่สุภาพที่สุดก็คือประโยชน์ที่สุภาพที่สุดมีคำว่า excuse me ก็คือขอโทษขออภัยคำตอบก็คือข้อ Bโอเคสำหรับครูก็คือมีทั้งหมด15ข้อในภาษาอังกฤษชุดที่1ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจะมี2ชุดนะคะชุดที่2ก็15ข้อเหมือนกันสำหรับครูก็คือมีเท่านี้แล้วก็ครูจะฝากสุดท้ายก็จะให้พวกเราเนี่ยพยายามฝึกทำข้อสอบบ่อยๆเจอคำศัพท์ไหนพยายามที่ลิสต์แล้วก็จดแล้วก็ท่องภาษาอังกฤษถ้าเรารู้ความหมายไม่ได้ยากนะคะครูคิดว่าพวกเราน่าจะทำได้ทุกคนขอให้ทุกคนผ่าน 100% นะคะ Good luck ก็คือขอให้ทุกคนโชคดีนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกับคุณครูพาฮิมะกาฟานะคะก็คือเป็นครูภาษาอังกฤษมาจากสกร. อำเภอสายบุรีค่ะค่ะสำหรับครูก็เท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ Hello everyone May I introduce myselfMy name is พาฮิมะกาฟาสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูพาฮิมะกาฟาค่ะมาจากสกร. อำเภอสายบุรีจะเรียกชื่อคุณครูสั้นๆว่าคุณครูกะมะนะคะเป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้มีการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับนักศึกษานะคะก็คือการติวข้อสอบ NNET ให้กับนักศึกษาวันนี้คุณครูจะมาติวข้อสอบให้กับนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับประถมศึกษาข้อสอบที่คุณครูจะมาติวนักศึกษาในวันนี้ก็จะมี conversation นิดหน่อยๆแล้วก็การทักทายการแนะนำตัวเองการกล่าวลาแล้วก็มี grammar มีคำศัพท์เล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนนะคะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักศึกษามาดูข้อสอบข้อที่1เลยนะคะข้อสอบข้อที่1นะคะนักศึกษาลองนักศึกษาดู choose the correct answer บทเป็นข้อสอบเป็นเกี่ยวกับการทักทายนะคะก็คือการทักทายเป็นบทสนทนาระหว่างรุสลานกับอุสมานนะคะการทักทายเนี่ยอาจารย์ต้องบอกนักศึกษาก่อนว่าการทักทายมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือแบบทางการกับแบบไม่ทางการไม่ทางการก็คือก็มีคำว่า hello ซึ่งแปลว่าสวัสดีเช่นกันค่ะแล้วก็แบบทางการมี good morning good afternoonและ good evening นักศึกษาจะอ่านออกไหมนะ hi หรือ hello ก็คือแปลว่าสวัสดี good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้า good afternoon ก็คือสวัสดีตอนบ่าย good evening ก็คือสวัสดีช่วงค่ำๆนะคะในบทสนทนาของคุณครูในข้อหนึ่งเนี่ยรุสลันจะทักทายอุสมานว่า good morningมิสเตอร์อุสมานอุสมานก็จะทักทายกลับไปว่า Good morning Mr. Ruslan It is lovely day isn't it แล้วรุสลันจะต้องตอบอย่างไรคะนักศึกษามาดูคำตอบค่ะข้อ A I'm fine thank you ข้อ B Yes it is beautiful ข้อ C No thank you ข้อ D I'm very wellจุดสังเกตของข้อสอบข้อนี้นะคะนักศึกษาต้องรู้ความหมาย It is lovely day แล้วก็ต้องรู้ความหมายของทั้งหมดทีนี้คุณครูก็จะบอกนักศึกษาว่า Good morning Mr. Usman สวัสดีตอนเช้า Mr. Usman Good morning Mr. Ruslan สวัสดีตอนเช้า Mr. Ruslan It is a lovely day isn't it It is a lovely day ก็คือวันนี้อากาศดีเนาะทีนี้รุสลันจะต้องตอบให้กับอุสมานว่าอย่างไร I'm fine thank you สบายดีขอบคุณมากข้อ B Yes it is beautiful ใช่อากาศดีเนาะข้อ C No thank you ข้อ D I'm very well No thank you ก็คือไม่ขอบคุณ D I'm very well โอเคฉันสบายดีซึ่งคำตอบข้อนี้มีจุดสังเกตข้อจุดสังเกตในตรงนี้ isn't itถามด้วย verb to be นะคะคำตอบก็คือต้องตอบ yes or no yes หรือไม่ก็ no เราจะตัดข้อ A กับข้อ D ออกซึ่งมันไม่ใช่คำตอบเราต้องมาดูข้อ B กับข้อ C ซึ่งข้อ B yes it is beautiful ใช่อากาศดีเนาะ C no ขอบคุณคือไม่ขอบคุณค่ะฉะนั้นคำตอบที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ B ค่ะ Yes it is beautiful ตอบข้อนี้นะคะทุกคนทีนี้มาดูข้อถัดไปข้อถัดไปก็คือข้อ2นะคะก็เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการทักทายนิดๆหน่อยๆแล้วก็เกี่ยวกับการแนะนำตัวเองทีนี้ดู hello อันนี้แบบไม่ทางการนะคะการทักทายแบบไม่ทางการอัซมีจะพูดคำว่า hello my name is อัซมีอุสมานก็จะทักทายกลับไปว่า hello I am อุสมาน nice to meet you ทีนี้อัซมีจะต้องตอบว่าอย่างไรเรามาดูความหมายกันก่อนสวัสดีฉันชื่ออัซมีนะอุสมานก็จะบอกว่าสวัสดี I am อุสมานฉันชื่ออุสมานนะ Nice to meet you ยินดีที่ได้พบคุณ Meet แปลว่าพบเจอนะคะก็คือเนี่ยรู้สึกดีที่ได้พบคุณยินดีที่ได้พบคุณนะคะคำตอบข้อ A I'm glad to meet you too ข้อ B Nice to meet you ข้อ C How's nice ข้อ D You too ทีนี้เรามาดูว่าข้อไหนจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะ
I am glad to meet you too. ฉันดีใจที่ได้เจอคุณ I am glad to meet you too. ฉันดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน Nice to meet you. ฉันดีใจที่ได้พบคุณ How's nice? ก็คือดีจัง You too. เช่นกันคำตอบข้อนี้จะต้องมีคำว่าเช่นกันซึ่งก็จะต้องเป็นข้อ A นะคะเพราะว่าอุสมานพูดแล้วว่า nice to meet you ดีใจที่ได้พบคุณข้อ A ก็คือ I'm glad to meet you too ฉันดีใจเช่นกันที่ได้เจอคุณ glad แปลว่าดีใจนะคะทุกคนคำตอบก็จะมีข้อนี้นะคะก็คือตอบข้อ A เรามาดูข้อถัดไปเลยข้อถัดไปเลยนะคะก็คือข้อ3ข้อ3เนี่ยก็จะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการกล่าวลาข้อ3 She goes to bed and say to her mother She goes to bed and say to her mother เราต้องรู้ความหมายก่อนว่าเขาว่าอะไรเราถึงจะเจอคำตอบของเรานะคะ She goes to bed and say ฉันกำลังจะไปนอนแล้วก็พูดกับแม่ของเขาว่า to her mother เธอกำลังจะไปนอนก่อนจะไปนอนเขาพูดกับแม่ของเขาว่าอย่างไร A see you later ก็คือเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่ B good morning สวัสดีตอนเช้า C good night ก็คือราตรีสวัสดิ์ B goodbye ก็คือบายบายหรือลาก่อนนะคะนักศึกษาจะอ่านลายมือคุณครูได้หรือเปล่าเนาะทีนี้ดูคำตอบข้อนี้จะต้องเป็นอะไรคะ she goes to bed and say to her mother ก็คือตอบคำตอบข้อ C good night เพราะว่า she goes to bed แปลว่าเธอจะไปนอน bed ตรงนี้ไม่ใช่เตียงนอนนะคะทุกคน bed ตรงนี้แปลว่านอนกำลังจะไปนอนหรือคือจะไปนอนเขาก็จะพูดคำว่า good night ก็คือราตรีสวัสดิ์จะพูดว่า see you later ก็ไม่ใช่จะพูด good morning สวัสดีตอนเช้าก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าเรากำลังจะไปนอนต้อง good night ก็คือราตรีสวัสดิ์นะคะถัดไปเลยเรามาดูข้อต่อไปก็คือข้อ4ข้อ4อัซมีกับอุสมานเช่นกันอัซมีกำลังจะเดินทางไปภูเก็ต I'm going to ภูเก็ตฉันกำลังจะไปภูเก็ตอัซมีบอกกับอุสมานคำตอบจะต้องเป็นอะไร A have a good trip B you are welcome C okay thank you D don't worry ซึ่งถ้าเรากำลังจะไปเที่ยวหรือจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งเราก็ต้องการคำอวยพรที่มันดีๆทีนี้เราต้องรู้ความหมายนะคะทุกคน A have a good trip แปลว่า A have a good trip ก็คือเดินทางโดยสวัสดีภาพเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะ You're welcome ก็คือยินดีค่ะหรือไม่เป็นไรค่ะOkay, thank you. ข้อ C นะคะ Okay, thank you. Okay, ขอบคุณค่ะหรือขอบคุณครับนะคะข้อ D, don't worry. ก็คือก็ไม่ต้องกังวลอย่ากังวลอย่างนี้นะคะซึ่งคำตอบข้อนี้ฉันกำลังจะเดินทางไปภูเก็ต I'm going to ภูเก็ตอุสมานก็ต้องอวยพรให้อัซมีไปโดยสวัสดิภาพซึ่งคำตอบข้อนี้ก็เป็นข้อ A นะคะ Have a good trip ก็คือข้อ A ถูกต้องค่ะถัดไปเรามาดูข้อ5กันเลยนะคะข้อ5บทสนทนาระหว่างโรสกับดาโรสจะพูดกับดาว่า I have a cold I have a coldฉันเป็นหวัดโคในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าหนาวนะคะก็คือฉันเป็นหวัดนะคะคุณครูจะเขียนให้มันสวยหน่อยฉันเป็นหวัดดาต้องพูดกับโรสว่าอย่างไรข้อ A take it easy ข้อ B I must go now
Cause you have a good time. Cause you take good care of yourself. ซึ่งเราต้องรู้คำศัพท์ถ้าเราไม่รู้คำศัพท์เราก็จะตอบไม่ได้เช่นกันค่ะ Take it easy ก็คือใจเย็นๆนะ I must go now ก็คือฉันต้องไปตอนนี้ซึ่งมันเกี่ยวข้องไหมคะกับบทจนกับที่โรสบอกว่า I have a cold ฉันเป็นหวัด Have a good time เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะเป็นเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุดอันนี้ก็ไม่เข้ากับคำบอกของโรสนะคะข้อดี Take good care of yourself ดูแลตัวเองดีๆนะคะซึ่งแน่นอนข้อนี้ก็ต้องตอบข้อ A ที่ถูกต้องที่ขอโทษค่ะข้อ D ค่ะข้อ D นะคะข้อนี้เราตอบข้อ D นะคะก็คือ take good care of yourself ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือในเมื่อเราบอกแล้วว่าเราเป็นหวัดดาก็ต้องบอกกับโรสว่า take good care of yourself I have a cold take good care of yourself ต่อไปข้อ6นะคะซึ่งแน่นอนคุณครูก็อยากจะบอกให้กับนักศึกษาว่าเราดูแค่รูปภาพอย่างเดียวไม่ได้คุณครูบอกแล้วว่าภาษาอังกฤษเราต้องรู้คำศัพท์แล้วก็เราต้องรู้ความหมายนะคะเมื่อเราดูรูปภาพเรารู้แล้วรูปภาพนี้ก็คือฝนตกแต่เราไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษฝนตกคืออะไรฉะนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูคำศัพท์ให้เยอะๆศึกษาคำศัพท์ให้เยอะๆนะคะดูข้อ6นะคะดูรูปภาพWhat is the weather today? What is the weather today? Weather แปลว่าอากาศนะคะ Weather แปลว่าอากาศวันนี้อากาศเป็นอย่างไรวันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะทุกคนรูปภาพเป็นอย่างไรคะฝนตกใช่ไหมล่ะดูข้อ A คำตอบข้อ A It is rainy ข้อ B It is windy ข้อ C It is snowy ข้อ D It is stormyrainy แปลว่าฝนตก windy แปลว่าลม snowy แปลว่าหิมะ stormy ก็คือพายุฉะนั้นคำตอบข้อนี้ถ้าเราดูจากรูปภาพคือข้อไหนคะข้อ A ค่ะ it is rainy ฝนตกค่ะนักศึกษาดูคำตอบแล้วรู้ดูภาพแล้วไม่รู้คำศัพท์ตอบไม่ได้เช่นกันค่ะเราต้องไปดูคำศัพท์กันนะคะต่อไปเรามาดูข้อ7นะคะนักศึกษาข้อ7 A กับ B บทสนทนาระหว่าง A กับ B นะคะ A ถามว่า How can I get to Central ปิ่นเกล้า How can I get to Central ปิ่นเกล้าฉันจะไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอย่างไรแล้ว B ควรจะตอบอย่างไรคะเรามาดูคำตอบค่ะข้อ A You can go Central ปิ่นเกล้าคุณสามารถไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าข้อ B you can go there tomorrow คุณสามารถไปพรุ่งนี้ you can go there tomorrow คุณสามารถไปพรุ่งนี้ข้อ C you can take a photo there คุณสามารถถ่ายรูปได้คุณสามารถถ่ายรูปที่นั่นได้ข้อ D you can take a bus number 28เขาถามว่าไปอย่างไรฉะนั้นเรามาดูคำตอบ A B C D ข้อ A คุณสามารถไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าข้อ B คุณสามารถไปพรุ่งนี้ข้อ C คุณสามารถถ่ายรูปได้ข้อ D คุณสามารถไปรถโดยสารเลข28นะคะก็เราสังเกตง่ายๆไปอย่างไรทีนี้ก็คือไปโดยรถโดยสารค่ะข้อ A B C ไม่มีนะคะว่าเราจะไปอย่างไรแต่ข้อดีเรามีนะคะคำตอบคือ you can take a bus number 28ค่ะข้อ7นะคะเราสังเกตจุดง่ายๆดูข้อ A ข้อ B ข้อ C ไม่มีเลยรถประจำทางไม่มีอายานพาหนะใดๆนะคะทีนี้เรามาดูข้อ8ข้อ8คุณครูจะให้นักศึกษาได้ดูเกี่ยวกับ signs ก็คือเกี่ยวกับสัญลักษณ์อันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนักศึกษาต้องไปดูเกี่ยวกับรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์และความหมายภาษาอังกฤษมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งแน่นอนนะคะในเกี่ยวกับ signs ที่นี้สัญลักษณ์ตรงนี้คุณครูมีอยู่2ข้อด้วยกันที่จะให้นักศึกษาได้ลองทำข้อสอบดูข้อ8นะคะ
เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ Look at the picture นะคะสัญลักษณ์แบบนี้มีความหมายว่าอย่างไร What does this sign mean ลองนักศึกษาดูรูปภาพนะคะมีช้อนมีจานมีซ่อมนะคะ A Hotel แปลว่าอะไรเอ่ย Hotel แปลว่าโรงแรมนะคะ Toilet B Toilet แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าห้องน้ำนะคะต่อไป C Restaurant ก็คือร้านอาหาร D Post Office ก็คือไปรษณีย์ทีนี้นักศึกษาลองดูสัญลักษณ์รูปสัญลักษณ์อันนี้มีจานมีช้อนมีซ่อมนะคะแสดงว่าข้อนี้คำตอบก็คือร้านอาหารอยู่ข้อ C ค่ะ Restaurant แปลว่าร้านอาหารค่ะให้นักศึกษาลองไปดูสัญลักษณ์อื่นๆด้วยนะคะต่อไปข้อ 9ก็เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือสัญลักษณ์อะไร What does this sign mean ดูสัญลักษณ์นะคะผู้ชายผู้หญิงสีชมพูสีน้ำเงิน A Hotel เมื่อกี้บอกแล้ว Hotel แปลว่าโรงแรมนะคะ Hotel แปลว่าโรงแรมToilet แปลว่าห้องน้ำ C Restaurant ก็คือร้านอาหาร D Post Office ก็คือไปรษณีย์ทีนี้ร้านอาหารข้อ8เราไปแล้วสัญลักษณ์จะเป็นจานช้อนซ่อมก็เป็นร้านอาหารแต่ข้อนี้มีรูปแบบนี้แสดงว่าข้อนี้ต้องเป็นคำตอบก็คือห้องน้ำนะคะ Toilet ห้องน้ำภาษาอังกฤษก็คือ Toilet ค่ะอันนี้ไม่ยากนะคะให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆนะคะมันไม่ได้มีแค่2รูปภาพนี้ก็คือให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมอีกจากนี้นะคะต่อไปข้อ10ค่ะข้อ10บทสนทนาระหว่างยาย่ากับบีมนะคะข้อนี้เขาถามว่า What kind of drink would you like?คุณต้องการดื่มอะไรคุณต้องการดื่มอะไรดื่มที่นี้สังเกตตรงไหนคำถามตรงนี้สังเกตที่คำว่า drink นะคะ drink แปลว่าดื่มค่ะแล้วเรามาดูคำตอบคำตอบของเราตรงนี้มีอะไรบ้าง A สลัด B coke C sauces D chicken burger สลัดแปลว่าอะไรคะนักศึกษาสลัดก็สลัดอะค่ะมีสลัดโรสลัดแต่ที่นี้คือสลัดเฉยๆนะคะ B Coke ก็เป็นเครื่องดื่มน้ำอัดลมชนิดหนึ่งนะคะ C Sausages ก็คือไส้กรอก D Chicken Burger ก็คือเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ไก่นะคะทีนี้ดูคุณครูบอกแล้วเมื่อกี้ว่าเราสังเกตคำถามคือ what kind of drink would you like drink ก็คือเครื่องดื่มแสดงว่า A C D นี่แตกต่างจากข้อ B ซึ่งมีข้อ B อยู่ข้อเดียวที่เป็นเครื่องดื่มส่วนข้อ A ข้อ C ข้อ D ก็เป็นอาหารก็เป็นฟู้ดนะคะข้อนี้เราตอบข้อ B นะคะคือโค้กก็คือเครื่องดื่มนะคะต่อไปข้อ11ค่ะข้อ11ตรงนี้เกี่ยวกับการออกเสียงนะคะคำถามมีอยู่ว่า which word has a sound ก็คือออกเสียง a หรืออะนะคะข้อนี้ชัดเจนมากสังเกตได้แบบใครคือตอบถูกอ่ะก็คือ a h ตัว e นะคะข้อ b rat เป็นตัว a นะคะอ่านออกเสียง a นะคะหรืออะนะคะ c pet ก็คือ e ข้อ D fish ก็คือ I ซึ่งแน่นอนคำตอบข้อนี้ก็คือข้อ B rat ค่ะแปลว่าหนูนะคะทุกคนข้อสังเกตคุณครูอยากจะให้นักศึกษาไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกเสียงหรือการเปรียบเทียบสระระหว่างสระภาษาไทยกับสระภาษาอังกฤษซึ่งสระภาษาอังกฤษมีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะ A E I O U ซึ่งเวลาเรามาเปรียบเทียบสระกันเนี่ยเราก็คือจะทำให้เราสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นคุณครูจะยกตัวอย่างให้กับนักศึกษานะคะอย่างเช่น A นี่เป็นสระนะคะเวลาเราเปรียบเทียบสระ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเราสามารถที่จะอ่านได้คล่องมากขึ้นง่ายมากขึ้นเอเวลาเปรียบเทียบกับสระภาษาไทยก็คือจะเป็นสระอาสระอาสระเอแล้วก็สระแอนะคะตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆนะคะ red นี่แหละค่ะแปลว่าหนู red ถ้าเราเปรียบเทียบพยัญชนะด้วยนะคะ r ก็คือรอเรือ a ตัวนี้จะเป็นสระแอ t จะเป็นตัวสะกดจะเป็นต่อเต่าก็ได้ดอเด็กก็ได้เห็นไหมเวลาถ้าเรามาเปรียบเทียบตรงนี้เราก็สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างให้กับนักศึกษานะคะข้อนี้อ่านว่า red แปลว่าหนูนะคะยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งสระนะคะ e นะคะ e ถ้าเปรียบเทียบกับสระในภาษาไทยแล้วอาจจะเป็นสระ a ก็ได้นะคะสระ e ก็ได้นะคะสระ e ก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าตัวสะกดด้วยทีนี้ e ยกตัวอย่าง pet pet ซึ่งแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเราเปรียบเทียบพยัญชนะด้วยนะคะพยัญชนะ p ถ้าเราเปรียบเทียบกับพยัญชนะไทยเป็นอะไรคะพอพานอีสระก็คืออาจจะเป็น A ก็คือ T ก็คือต่อเต่า pet นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะอ่านได้นะคะถ้าเรารู้จักการเปรียบเทียบสระไทยกับอังกฤษค่ะจบนะคะข้อ11อันนี้ให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเราดูใน YouTube ก็ได้ค่ะข้อ12นะคะ Which pair of words has the different vowel sound? Which pair of words hasthe different vowel sound ก็คืออันนี้ก็คือคำอาจารย์จะให้คำมาคู่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการที่อ่านออกเสียงที่แตกต่างกันอ่านออกเสียงที่แตกต่าง different ก็คือแตกต่างอ่านออกเสียงแตกต่างกันนะคะ A อ่านว่า which เหมือนกันข้อ B cake take อ่านเหมือนกันข้อ C สระเหมือนกันนะคะ king kindข้อ D which wing สังเกตที่อ่านมาทั้งหมด A เราจะอ่านออกเสียงเหมือนกันไม่ได้แตกต่างข้อ B เราอ่านออกเสียงเหมือนกันข้อ D เราอ่านออกเสียงเหมือนกันมีที่แตกต่างก็คือข้อ C king แล้วก็ kite สระเหมือนกันแต่อ่านแตกต่างกันนะคะข้อ12เราจะตอบข้อ C ค่ะจะสังเกตคุณครูก็จะเอาเกี่ยวกับข้อสอบเกี่ยวกับการออกเสียงมาเนี่ยมาให้เปรียบเทียบบางข้อสอบนะคะในเวลาเราสอบ ended เนี่ยข้อสอบก็จะออกแนวนี้ก็มีในข้อ11ก็มีจะออกเป็นแบบเหมือนข้อ12ก็มีฉะนั้นเราก็พยายามหาข้อสอบ ended มาติวมาอ่านเองไปถามคุณครูก็ได้นะคะต่อไปข้อ13ตรงนี้ก็เป็นบทสนทนาตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับ WH question นะคะA จุด color is your house ข้อ B เขาตอบว่าอย่างไง brown เรามาดูนะคะความหมายของประโยคนี้แปลว่าอะไร color ก็คือสีนะคะ your house ก็คือบ้านสีของบ้านคุณแล้วเขาตอบว่า brown แปลว่าสีน้ำตาลฉะนั้นก่อนที่เราจะรู้เราจะตอบอะไรเรามารู้จัก WH question นะคะก็คือเป็นการคำถามด้วยขึ้นต้นด้วย WH นะคะเรามารู้ว่า WH มีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีคำว่า who มีคำว่า what มี where มี whenแล้วก็ be why who ก็คือใคร what คืออะไร where ที่ไหน when เมื่อไหร่why ทำไมซึ่งในการถามมันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้ว who ก็คืออาจจะถามเป็นใครบุคคลเป็นชื่อคนเป็นกับตัวบุคคลนะคะ what ก็คืออะไรก็คือถามเกี่ยวกับสิ่งของก็ได้นะคะ where ก็คือที่ไหนอาจจะเป็นสถานที่ when เมื่อไรเมื่อไรจะไปเมื่อไรจะไปยังไง why ก็คือทำไมทีนี้คำถามข้อนี้ color is your house สีของบ้านคุณเราจะใส่อะไรดีข้างหน้าเขาตอบว่า brown who ได้ไหม
ซึ่งไม่ใช่บุคคลซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ How ได้ไหม How ก็คืออย่างไรจันคิดว่าไม่น่าจะได้ What ก็คืออะไร Where ก็คือที่ไหนลองดูนะคะ Who color is your house ก็ไม่ได้นะคะทุกคนข้อนี้เราตอบข้อ4ค่ะWhat color is your house? ก็คือบ้านของคุณสีอะไรถ้า where ล่ะคะ Where color is your house? บ้านของคุณสีที่ไหนก็ไม่สมบูรณ์อีกนะคะนักศึกษาตอบข้อ4ค่ะ What color is your house? บ้านของคุณสีอะไร B ก็ตอบว่า brown สีน้ำตาลค่ะในเกี่ยวกับ WH question คุณครูก็ได้ยกตัวอย่างข้อสอบมาอีก1ข้อนะคะข้อนี้ลองนักศึกษาดู A กับ B เช่นกันค่ะ A จุด is your best friend แล้วเขาก็ตอบว่าไม่มูลหวังนะคะไม่มูลก็เป็นชื่อคนซึ่งแน่นอนคุณครูก็ได้อธิบายในข้างต้นไปแล้วว่าถ้าเป็นบุคคลเราใช้ WH ข้อไหนนะคะ A who B how C whatD where ซึ่งแน่นอนข้อนี้ตอบข้อ A ค่ะ Who is your best friend ใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณซึ่ง B ตอบว่าไมมูนหวังนะคะชื่อไมมูนหวังนะคะจะถาม What is your best friend อะไรคือเพื่อนที่ดีของคุณก็ไม่ได้ก็ไม่เข้ากันถ้าเป็นชื่อคนอย่างเงี้ยต้องขึ้นต้นด้วย Who ค่ะ Who is your best friendB ไมมูนหวังนะคะเขาตอบเป็นไมมูนหวังจบข้อ14ข้อสุดท้าย the last choice นะคะข้อสุดท้ายมาดูรูปภาพอีกแล้วข้อนี้อาจจะยากนิดนึงข้อนี้คุณครูเขียนผิดนะคะไม่ใช่ the ข้อนี้ she ดูรูปภาพ what is she doing what is she doingเนี่ยรูปภาพเนี้ยเขากำลังทำอะไรซึ่งในรูปภาพเนี้ยประโยคเนี้ยเป็นการคำถามเกี่ยวกับgrammar present continuous tense นะคะเกี่ยวกับ tense นะคะดูใหม่นะคะPresent continuous tense นะคะซึ่งโครงสร้างของ present con นะคะจะมี subject ประธานนะคะบวกด้วย verb to be verb to be ตรงนี้จะมี is am are พอเป็น present con นะคะใช้ is am are แล้วก็บวกด้วยกริยาช่องที่1แล้วก็เติมด้วย verb ing เติม ing นะคะซึ่งจะแปลว่ากำลังทำนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบWhat is she doing? หล่อนกำลังทำอะไร A. She's going to sweep the floor. Sweep ตรงนี้แปลว่ากวาดนะคะ She is ข้อ B. She is sweeping the floor. ข้อ C. She will sweep the floor. ข้อ D. She sweep the floor. ข้อนี้อย่างที่คุณครูได้บอกว่าเป็นเกี่ยวกับ present continuous ซึ่ง present continuous เป็นโครงสร้างประโยคเป็น tense ที่เป็นปัจจุบันโครงสร้างก็จะมี subject ก็คือประธานแล้วก็มี verb to be ก็คือ is am are แล้วก็ verb กริยาช่องที่1แล้วก็เติม ing ข้อ A ถูกไหมข้อ A ผิดค่ะก็คือ she is ประโยคโครงสร้างตรงนี้ถูกก็คือ she เป็นประธานมี verb to be is going แต่ตรงเนี้ยเขามีกริยาอยู่2ซึ่งไม่น่าจะใช่นะคะทุกคนข้อ B she is sweeping the floor she คือประธาน is คือ subject นะคะ is คือ verb to be แล้วก็บวกด้วยกริยาเติม ing she is sweeping the floorคำตอบก็คือข้อ B ข้อ C she will sweep the floor อันนี้ไม่ใช่เราดูจากโครงสร้างที่คุณครูเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยมันคือไม่ใช่อันนี้ will ไม่ใช่ผิดโครงสร้างนะคะข้อ D she sweep the floor ก็ไม่ใช่เหมือนกันตรงนี้โครงสร้างก็ไม่ใช่ she มีประธานแต่ verb to be เราไม่มีเราตัดทิ้งได้เลยอันนี้นักศึกษานะคะนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
a tense 12 tense ด้วยนะคะซึ่งมันสำคัญเป็น grammar ข้อสุดท้ายทิ้งท้ายด้วยข้อยากๆให้กับนักศึกษานะคะขอให้ทุกคนนั้นโชคดีไปศึกษาข้อสอบเพิ่มเติมนอกจากที่คุณครูทั้งสองท่านคุณครูอยู่ในยกตัวอย่างมาแล้ว15ข้อแล้วก็คุณครูกลับมายกตัวอย่างมาแล้ว15ข้อนอกจากนี้อยากจะให้นักศึกษาทุกท่านนะคะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกวันนี้คุณครูขอให้โชคดีในการทำข้อสอบเอ็นเน็ตในวันที่4 กุมภาพันธ์นี้นะคะสวัสดีค่ะ